สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมโดยสถานการณ์วันนี้นั้น energy ของผมนั้นรู้สึกว่าจะมากล้นเป็นพิเศษถามเพราะอะไรจ๊ะเพราะว่าฝนตกเมื่อกี้นะครับท่านผู้ชมวิ่งฝ่าสายฝนไปเก็บผ้าอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมก็รอดกันอย่างทันทีทันควันกันเลยทีเดียวถามรอดอะไรจ๊ะรอดจากการโดนท่านแม่ว่านะครับโดยแม่บอกว่าด้วยนะเนี่ยฉันจะออกไปตลาดถามแล้วเกี่ยวอะไรลูกจ๊ะฝนตกนะเนี่ยเดี๋ยวกลับไม่เก็บผ้าแล้วจะเป็นเรื่องได้ครับท่านก็สรุปคือเก็บผ้าทันนะครับท่านผู้ชมปลอดจากการโดนต่อว่าครับท่านก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมสถานการณ์มากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวรวมถึงตอนนี้นั้นพลเอกประยุทธ์ครับท่านบางคนก็บอกนะเนี่ยยิ่งอยู่ก็ยิ่งชองดองอะไรประมาณนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตู่8ปีนั้นหลังจากที่วัน24สิงหาคมนี้จตุพรพรหมพันธุ์ก็ได้นัดชุมนุมนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นการชุมนุมเขาดาวที่ไม่ใช่ปีใหม่แต่เป็นการชุมนุมเนื่องในจากว่าอะไรวะประยุทธ์ครบ8ปีนะครับท่านผู้ชมโดยนี้ตอนนี้ตู่มันยังเป็นมนุษย์เศษส่วนอยู่นะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้หรือเปล่านะเนี่ยถามเศษส่วนยังไงบอกส่วน7ปีอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ยังคงเสลอหน้าออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวโดยตู่โว้ยเฮ้ยโตขึ้นค่าไฟพวดเดียว4บาทอ้างปัจจุบันอยู่ที่3บาทให้วอนเข้าใจเหตุผลนะครับท่านผู้ชมวอนเข้าใจเหตุผลนี้ไม่ใช่ไอสติมวอนแต่อย่างใดนั้นเนี่ยแต่ว่าบอกให้ประชาชนทั้งหลายนั้นเข้าใจเหตุผลแต่ไม่เข้าใจนะครับท่านผู้ชมโดยหอกนี้นะก็ออกมาผยิบปากอ้ากว้างไม่หยุดยั้งชาวบ้านชาวช่องก็บอกโอ้ยทำไมมันชองดองแบบนี้วะเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ครับท่านประวิตรหลุดปากนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เดินท่าเดินเต้นนกเอี้ยงแต่ว่าไม่ใช่นกกระเรียงแบบหนูคลองเตยนะครับถ้าเป็นแบบหนูคลองเตยนั้นต้องแบบนี้ด้วยนะเนี่ยมีการกระดึกกระดึกที่คอด้วยก็อาจจะต้องใช้เสียง2เป็นเสียงสุทธิชัยหย่อนหรือไม่แน่ใจครับท่านโดยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมสุทธิชัยหย่อนตอนนี้ประวิตรเมินอีก2ปีนั่งนายกนะเนี่ยต่อจากประยุทธ์ถามกลับอยู่ไหวไหมรีบตายก่อนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยอันนี้ไม่ได้ล้อเล่นด้วยเฮ้ยโดยป้อมเมินอีก2ปีจะนั่งนายกต่อจากประยุทธ์ถามกลับเนี่ยจะอยู่ไหวไหมกลัวไอ้นั้นตายซะก่อนนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีว่าไม่ที่น่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวในขณะที่นักข่าวได้ไปถามประยุทธ์นั่นเนี่ยเฮ้ย8ปีเป็นอย่างไรบ้างเทียบกับพลเอกเปรมอะไรนั้นในตู่จ่อยนะครับท่านผู้ชมก้มหน้าก้มตาหลบสื่ออย่างไม่ยั้งกันเลยทีเดียวโดยตอนนั้นเมื่อปี31หลังจากที่นักวิชาการต่างๆนานา99คนเข้าชื่อนั่นเนี่ยขอร้องให้พลเอกเปรมนั้นออกจากการเป็นนายกนั้นสุดท้ายก็มีวลีผมพอแล้วครับท่านก็ค้างฟ้ามาจนทุกวันนี้นะครับท่านผู้ชมบางคนก็ไปเทียบกับประยุทธ์ผมก็บอกว่าโอ้ยมันคนละเกตกันเทียบกันไม่ได้หรือจะได้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ตอนนี้ใครที่ออกจากประชาธิปัตย์ไปแล้วท่านจงฟังข่าวนี้ไว้ให้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวครับท่านโดยประชาธิปัตย์เนี่ยบล็อกไม่ให้นายอนุอาสารและนะครับเมื่อวานนี้ผมบอกออกไปว่าเป็นส.ส.นราธิวาสนั้นขออภัยด้วยครับท่านแล้วก็ได้มีลูกเพจนะเนี่ยคนชมทั้งหลายแหล่นั้นบอกว่าไม่ใช่นะเนี่ยเขาอยู่ปัตตานีเราก็จำผิดไปต้องขออภัยอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวพร้อมกับขอบคุณด้วยครับท่านที่มาให้ข้อมูลประชาธิปัตย์บล็อกไม่ให้อันวาสาและร่วมถกส.ส.ใต้นายจุลินลั่นต้องเอาหนองออกนะครับท่านผู้ชมหนองออกนะครับท่านไม่ใช่หนองจอกแต่อย่างใดแล้วก็เปิดทางเลือดใหม่อะไรประมาณนี้ก็เป็นที่จับตามองอย่างดีๆกันเลยทีเดียวโดยพักแมลงสาบตอนนี้นั้นรู้สึกว่าจะบินไม่ค่อยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมถามเพราะอะไรจ้าอาจจะปีกหักหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจแต่คำว่าพักแมลงสาบนี้ไม่ใช่เป็นการด้อยค่าถามทำไมเลยจ้าก็เพราะว่ามันใช้เองนะครับท่านผู้ชมโดยรู้สึกว่าตอนนั้นนายกรจติกาวณิชหรือเปล่าวะเนี่ยที่ตอนนี้ไปตั้งพักก้าเป็นไปที่เรียบร้อยนั้นได้บอกเนี่ยเนี่ยเราเปรียบเหมือนแมลงสาบเลยถามทำไมว่าสกปรกเหรอบอกไม่ใช่เว้ยเฮ้ยแม้จะเกิดอะไรขึ้นแมลงสาบก็ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลายก็ระวังไว้ให้อย่างดีดีเดี๋ยวมันจะสาบท่านเป็นตัวอะไรเป็นหินหรือเปล่านั่นก็ let it be ข้ามมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ที่ติดตามโดยคุณอันวาสายแรกนี้รู้สึกว่าจะไปเข้ากับพรรคใหม่นะครับซึ่งก็คือพรรคประชาชาติไทยซึ่งมีพลตำรวจโทไอ้พันตำรวจโททวีสอดอ๋อกัดลิ้นอีกแล้วพันตำรวจโททวีสอดส่องนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็ไปจำผิดจำถูกกับบิ๊กแจ๊สพลตำรวจโทคำบนวิทูประจ่างนั่นก็ไม่รู้ว่าอีทำผือดีครับท่านก็สรุปว่าต้องเอาหนองออกนะครับท่านผู้ชมแต่ไอ้หนองที่ว่านี้ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวมันเองหรือเปล่าหลังจากเข้ามานี้ก็เป็นนั่งร้านให้กับประยุทธ์อย่างเป็นทางการนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ว่าชาวบ้านชาวช่องเขาบอกมาแบบนี้ก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านส่วนตอน
นี้หลังจากที่สูตรการเลือกตั้งหาร100หาร500นั้นพรรคเพื่อไทยก็ไม่ร่วมเข้าสังฆกรรมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พลังประชารัฐรู้สึกว่าจะไม่เข้าร่วมด้วยนั้นส่งผลให้ตอนนี้นายวรงผู้ลงเลือกตั้งอย่างไรนั้นก็ชนะแต่ว่ายากนะครับส่วนมากจะแพ้ให้กับใครแพ้ได้แม้กระทั่งสสหน้าใหม่หมออ๋องปฏิภาณอะไรทำนองนี้มันจึงอยากได้การหาร500นะครับท่านผู้ชมอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวแล้วก็เตือนประวิตรนั่นเนี่ยถ้าเกิดหาร100นั้นอย่านึกว่าจะชนะนะแพ้เพื่อไทย 100% เฮ้ยก็แนะนำว่าลงเอาตัวมึงให้รอดก่อนค่อยมาเจอเรื่องชาวบ้านชาวช่องดีกว่าหรือไม่นั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมโดยแอนวาสารและเนื้อหอมเนี่ยหลังโดนประชาธิปัตย์เท4พรรคลุมจีบครับท่านล่าสุดออกงานกับทวีสอดส่องนะครับท่านผู้ชมเลขาประชาชาติไปที่เรียบร้อยแล้วก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างรุนแรงกันเลยทีเดียวที่ออกมาจากไอ้พรรคนี้ได้นะแล้วมันยังไงไม่รู้ยังไงต่อครับท่านออกไปก็ดีแล้วเอาแล้วเว้ยมาเจออันนี้อีกแล้วโดยเทพโพงานฟังอยู่อย่าเพิ่งยิ้มเว้ยเฮ้ยโดยตอนนี้สลิมนะครับท่านผู้ชมลอดช่องต่างๆนานานั้นซัดผิดคนนะเนี่ยเฮ้ยจะจับผิดว่าเฮ้ยน้ำมันท่วมเมื่อไหร่นะเนี่ยเฮ้ยจะต้องสตาร์ทรถบิดมอเตอร์ไซค์ตามหาน้ำท่วมนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็เกิดเหตุน้ำท่วมครับท่านแต่ว่าท่วมที่ไหนท่วมที่เกาหลีใต้นะครับท่านผู้ชมแต่มันสั่นกระลามาถึงประเทศไทยเลยโดยสลิมซวยเฮ้ยโดยสลิมซัดคนผิดครับท่านหวังจะแซะชัดๆเนี่ยบ่มน้ำท่วมสูงเห็นไหมเนี่ยท่วมรถอะไรไปหมดเลยชาวเน็ตก็สวนกลับที่นั่นนั่นเกาหลีใต้นะหอกไม่ได้ท่วมกรุงเทพครับท่านก็ไม่ที่น่าติดตามอย่างเหลือเกินเลยทีเดียวนะเนี่ยรวมถึงเทพโพงามเป็นอย่างไรบ้างเมื่อกี้ผมเลื่อนผ่านไปเจอนะครับท่านผู้ชมได้มีการออกมาไลฟ์สดขายขนมเปี๊ยะอีกแล้วแล้วมันยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังไม่รู้ว่าจะพเยปากอ้ากว้างมาถึงอาจารย์ชัดชาติศิริพันธ์หรือเปล่านั้นก็ไม่อาจแน่ใจก็แนะให้เทพโพงามทำขนมเปี๊ยะให้มันอร่อยนะซึ่งประชาชนทั้งหลายก็บอกว่าอร่อยอยู่แล้วเอามาลองล้อรถดีหรือไม่นั้นไม่มีเขียนในข่าวนะครับท่านผู้ชมก็ต้องจับตามองอีกทีส่วนตอนนี้อะไรกันอีกว่าเนี่ยทำไมต้องเจอข่าวชองดองชองดองแบบนี้ด้วยโดยประยุทธ์เรียกตัวสองวงทวาทิตเข้าพบแล้วก็สอนว่าอย่าเครียดต้องยิ้มแย้มเฮ้ยทำไมไม่บอกตัวมึงเองบ้างว่าเนี่ยเวลานักข่าวไปถามอะไรนะครับท่านผู้ชมหน้าบั้นบึ้งหน้าบึ้งตึงเหมือนอะไรเหมือนกับอะไรสักอย่างที่มันอยู่ในห้องน้ำนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอดตันนั่นมันมักจะซึมผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรมีหน้าเว้ยเฮ้ยเสลอสอนวงโยสวาเอทวาทิตนะเนี่ยบอกอย่าพึ่งเครียดต้องยิ้มแย้มขยันเรียนขึ้น2เท่าหยุดเสาร์อาทิตย์นะแบบกูสบายเวรไอ้ยังเรียนขึ้น2เท่าพอหยุดเรียนบ่อยแล้วก็สั่งเด็กแสดงให้ดูอะไรประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันถามว่าไม่รู้อะไรไม่รู้ว่าทำไมกูต้องอ่านข่าวแบบนี้ด้วยโดยสถานการณ์ข่าววันนี้นั้นน้อยนิดอย่างมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่ก็มีนั่นแหละแต่ว่าเป็นข่าวที่ประชาชนทั้งหลายนั้นไม่ค่อยจะน่าสนใจเท่าไหร่ส่วนตอนนี้สลิ่มดิ้นพานไม่หยุดไม่หย่อนนะครับท่านผู้ชมหลังจากดร.ทักษิณชินวัตรนั้นประกาศว่าจะกลับไทยอย่างเป็นทางการในวันเกิดปีหน้านั่นเนี่ยไม่ต้องมาไอ้นั้นแล้วเพราะเดี๋ยวจะไปเยี่ยมประชาชนทุกจังหวัดนั้นไม่รู้ว่าเป็นการปั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่สลิ่มดิ้นไม่หยุดยั้งเว้ยเฮ้ยพานอีกหลังจากทักษิณชนะคดีกรมสรรพากรนะครับท่านผู้ชมไม่ต้องจ่ายภาษีไม่ต้องจ่าย 1.7 หมื่นล้านส่วนจตุพรพงษ์พันธ์เป็นอย่างไรบ้างครับท่านก็ได้นัดเขาดาวไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชม24สิงหาคมนี้โดยถ้าเกิดประยุทธ์ยังไม่ลาออกนี่ก็จะเรียกว่านายกเถื่อนนะครับท่านผู้ชมไอ้เราก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนั่นก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ชาวบ้านชาวช่องนั่นก็เห็นด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตอนนี้กระแสข่าวมาอย่างหนาหูกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยว่าสัญญาณเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะเนี่ยถามพ่ออะไรจ้าโดยจตุพรบอกว่าประยุทธ์อยู่นี่แค่วินาทีเดียวก็สร้างความเลือหายให้กับประเทศชาติได้อย่างไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านผู้ชมว่าไม่รู้ว่าอีทำผือดีส่วนตอนนี้มาอีกแล้วเว้ยนายสลันวุฒินะครับท่านผู้ชมหรือว่าไอเอลวิสนั้นซึ่งหลังจากที่อยู่พรรคเพื่อไทยแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจแบบบ้านน้ำลายส่งผลให้รังสีมันโรมแห่งพรรคอนาคตใหม่หรือว่าก้าวไกลตอนนั้นหมดสิทธิ์นะครับท่านผู้ชมต้องอภิปรายนอกสภาแทนไอหอกนี้ก็ออกมาแฉกระบวนการล้มประยุทธ์ชูประวิตรเว้ยเฮ้ยใช้ดินหาร้อยแลกโหวตแล้วก็ดันพี่ใหญ่เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมแล้วก็โวนะเนี่ยว่าตัวมันเองนั้นไปที่ไหนใครๆก็อยากจะให้ขึ้นไปเป็นหัวหน้าพรรคนะครับท่านผู้ชมประชาชนทั้งหลายก็บอกว่าเฮ้ยสลันวุฒิมึงไปพักสักครู่ดีกว่าหรือจะไม่ดีนะไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่สลันวุฒิขอร่วมงานกับเสรีรวมไทยอนาคตอาจจะรวมดาวสภาตั้งพรรคโดยรวมดาวสภาตั้งพรรคนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมฆหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมแต่ว่าไปอยู่พรรคไหนนะเนี่ยเพื่อไทยก็โดนเฉดหัวกับบานออกมาอยู่กับพรรคเพื่อชาติก็คาราคาสังอีกนะครับท่านผู้ชมบอกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นั้นคงจะรับหรือจะไม่รับนั้นไม่แน่ใจนะเนี่ยก็เป็นที่จับตามองนะครับท่านผู้ชมไม่รู้อีแหลงผือดีครับท่านโดยตอนนี้สลันวุฒิรับ
กับเสรีพิสุทธิ์เคมีตรงกันเลือกตั้งรอบหน้าย้ายลงให้เสรีรวมไทยก็นับว่าเป็นชายสามโบสถ์หรือเปล่านั้นประชาชนชอบพูดมาแบบนี้ผมก็บอกว่าอย่าไปพูดนะเนี่ยถามทำไมวะเป็นเรื่องของการเมืองนะครับท่านผู้ชมการย้ายไปย้ายมานั้นเป็นเรื่องปกติหรือไม่นั้นไม่แน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ถ้าเกิดถามตัวผมเองนั้นไม่ปกตินะครับท่านผู้ชมโดยพรรคเพื่อชาติก็บอกว่าไอ้หอกนี้มันมีพฤติกรรมแปลกๆนะครับท่านผู้ชมขัดต่อหลักรัฐธรรมนูญอะไรทำนองนี้ไม่ใช่ประชาธิปไตยกูไม่รู้ไอ้ทำผือดีก็ต้องติดตามโดยสรัญวุฒินะเนี่ยรับกับเสรีพิสุทธิ์เคมีตรงการเลือกตั้งรอบหน้าย้ายลงให้เสรีรวมไทยโดยจะย้ายหรือไม่ย้ายนั้นไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยแต่ที่แน่ๆพลเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องคิดให้ดีๆนะเนี่ยถ้าเกิดรับมันเข้ามาแล้วเดี๋ยวอาจจะคารากระซังแบบเพื่อไทยแบบเพื่อชาติอีกหรือเปล่านั้นก็ช่างมันไปก่อนครับท่านคุยโตคุยโม้คุยโว้อวดอยู่ยังไม่หยุดยั้งแต่ว่าไม่ใช่โบ้และอยากนอนเตียงนะครับท่านผู้ชมนั้นยังไม่มีส่วนตอนนี้เว้ยเฮ้ยตู่ถามมีอะไร8ปียังไม่พออีกหรือไม่ใช่8ปียังไม่พออีกหรือโดยพรรคเพื่อไทยซัดประยุทธ์เนี่ยดิ้นหาทางไปต่อชี้อย่าเป็นภาระลูกหลานนะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดสมมติเป็นโฆษณาประกันชีวิตบริษัทตรงนี้เขาจะต้องบอกว่าเธอครับจะได้ไม่เป็นภาระลูกหลานนะครับท่านผู้ชมให้เราได้ยินแล้วเอ้ยได้ยินไม่ชัดอะไรประมาณนี้สรุปว่ามันจะอยู่หรือมันจะไอ้นั้นก็ไม่อาจแน่ใจแต่ที่แน่ๆหน้ามันอยู่แบบนี้โคตรทิ้นไม่รู้อีแหลงพือโดยอนุสรเอี่ยมสะอาดครับท่านไม่อาจจะสะอาดไปมากกว่านี้ได้แล้วเพราะว่าเอี่ยมสะอาดไปแล้วซัดประยุทธ์เนี่ยสะกดคำว่าพอไม่เป็นแถมดิ้นหาทางไปต่อแล้วจะเอาความมั่นใจมาจากไหนเย้ยสามปอไม่ไว้วางใจกันเองลั่นเพื่อไทยพร้อมดูแลประชาชนนะครับท่านผู้ชมในห้วงขนาดเดียวกันอุ้งอิงชินวัตรแล้วก็ใครละวะอุ้งอิงชินวัตรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผ่านทองแท้โอ้ยทำไมลืมได้วันเนี้ยณัฐวุฒิสายเกลือนั้นก็ได้เดินทางนะครับท่านผู้ชมเมื่อ2วันก่อนนะเนี่ยได้เดินทางไปปราศัยนั้นก็ปราศัยอย่างเป็นทางการในเช่นเกมมันอย่างสุดล้นนะครับท่านผู้ชมทันทีทันควันที่ได้ยินประวิตรบอกว่าจะล้มพรรคเพื่อไทยณัฐวุฒิสายเกลือก็กลับไปประชุมที่พรรคบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเพราะเขาจะล้มแล้วก็ณัฐวุฒิสายเกลือก็บอกว่าเฮ้ยแต่ว่ากลัวว่าประวิตรมันจะล้มไปก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าได้ข่าวว่าเดินไม่ค่อยไหวแล้วอาจจะต้องใช้เครนตักดินหรือว่ารถสิบล้อนั้นนะครับท่านผู้ชมถามมันยังไงเนี่ยค่อยยกขึ้นไปครับท่านหรือว่าถ้าเกิดจะใช้แบบสมัยโบราณนั้นให้ใช้ยางนะครับท่านผู้ชมตั้งไอ้นี่ไว้เป็นหัวหลักหัวตอไว้ก่อนแล้วยังไงเอายางหนังกระติกมาผูกแล้วก็เอามาคาดเอวข้างหลังแล้วก็ดันพลเอกประวิตรไปห่างๆแล้วมันยังไงแล้วก็ปล่อยนะครับท่านผู้ชมอัตราแรงพุ่งนั้นมันก็จะไปข้างหน้าครับท่านอันนี้อาจจะถือว่าเป็นความเร็ววิถีตรงหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆมีคนดิ้นอีกแล้วเว้ยเฮ้ยโดยเอวลงเว้ยเฮ้ยมึงเลือกตั้งก็แพ้นะเนี่ยโผล่หัวบันจุดเรื่องชาวบ้านชาวช่องไม่หยุดยั้งเดือดซัดพลังประชารัฐทรยศประชาชนแล้วก็บอกว่าวิญญาณพี่น้องกปปสที่รีบด่วนจุดไปแล้วนั้นต้องสาปแช่งอะไรประมาณนี้โดยว่าลงผู้เลือกตั้งอย่างไรก็แพ้ไม่มีคนเลือกเตือนพวกท่านเป็นครั้งสุดท้ายการกระทำเหล่านี้การเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานี่ก็คือสูตรหารร้อยหารห้าร้อยนะครับท่านผู้ชมจำง่ายๆถ้าเกิดสมมติหารห้าร้อยนั้นจะเข้าทางไอ้หมอละวีแล้วก็ไอ้พวกปัดเศษสวัสดิ์ลอดช่องนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะได้เข้าสภาจากการเก็บแต้มแบบนิดน้อยๆส่วนตอนนี้รู้สึกว่าจะกลับไปฐานร้อยแล้วนั้นในพักหอกนี้ก็ไม่น่าจะได้เข้านะครับท่านผู้ชมหรือเปล่าไม่แน่ใจโดยการเปลี่ยนสูตรไปเปลี่ยนสูตรมาการไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในสภาการร่วมมือกับโจรปล้นชาติไม่รู้หมายถึงใครนะครับท่านผู้ชมหมายถึงอะไรวะเนี่ยคนยึดอำนาจหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันการร่วมมือกับโจรปล้นชาติสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่ความวิปริตของประเทศในอนาคตนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าใครวิปริตเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมเลือกตั้งแม่มึงยังแพ้ไม่มีคนเลือกเลยก็ไม่รู้จะทำผือดีส่วนตอนนี้นายเสรีมีคำถามครับท่านหลังจากที่ชัชชาติสิริพันธ์ได้เป็นผู้ว่านี่นายเสรีวงศ์มนทานี่ปากก็ไม่หุบนะครับท่านผู้ชมเราก็เตรียมไม้พายไว้แล้วหลังจากวันก่อนนั้นประสบปัญหาคารากระซังออกจากบ้านไม่ได้เว้ยน้ำท่วมแล้วก็จะบ่นก็ไม่ได้อีกว่ากลัวทัวลงเราก็แนะนำให้เอายางรถสิบล้อมาสูบลมให้เต็มแล้วก็นั่งบนห่วงนั่นแหละแล้วก็ไอ้นี่พายหลังจากนั้นไม่นานนึกไปนึกมาเอ๊ะหรือว่าจะให้เทพโพงามดีถามเอาไปทำอะไรเอาไปกวนแป้งนะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะกวนไส้ขนมเปี๊ยะนะก็ช่างมันแต่อันนี้เสรีไว้เฮ้ยเสลอถามชาวบ้านชาวช่องตั้งคำถามผ่านมา3เดือนแล้วเขามีผลงานอะไรให้ได้ชื่นชมบ้างเขาเก่งจริงหรืออันนี้ก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ป้าผัวลุงข้างบ้านบอกว่าโอ้ยเก่งหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่าเก่งกว่าประยุทธ์แน่นอนนะเนี่ยผมก็ถามว่ายังไงทำไมพูดแบบนั้นเขาบอกว่าไปเดินหาธงในต่างประเทศนั้นมันยังหาธงชาติไทยไม่เจอเลยนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเกี่ยวกันไหมวันนี้
อ๋อไม่มียังไม่มีนะครับท่านผู้ชมยังไม่มีก็เลดิตบีข้ามผ่านมันไปก่อนครับท่านส่วนไอ้ว่าลงมึงอย่าเพิ่งดิ้นเว้ยเฮ้ยแล้วทําอย่างไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมหิวแสงก็หายแฟดไม่หยุดยั้งเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วโอ้ยว่าลงโหมลงชวนชาวบ้านชาวช่องฟังไลฟ์สดแต่ว่าไม่บอกว่าวันไหนนะถามทําไมไม่บอกบอกไปไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นการโฆษณาให้หอกนี้ฟรีๆบอกว่าไทยภักดีพรุ่งนี้รวยแล้วก็ใครรวยทําอย่างไรถึงจะรวยนั้นไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าเราไม่อาจจะเข้าถึงได้จริงๆเลยเพราะว่ามันแพ้ยังไม่เคยได้เข้าสภาเท่าไหร่ครับทั้งแต่ก่อนเมื่อช่วงนาตาปีนั้นเคยอยู่ไทยรักไทยนะครับท่านผู้ชมสำหรับนายว่าลงนี้แต่ไม่รู้ว่าพลตำรวจพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรยศในขณะนั้นเห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยตะเพิดออกจากพักไปนะครับท่านผู้ชมก็ได้มีภาพออกมาเดินตามเจ๊แดงเยาวภาวงสวัสดิ์อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวไหว้ประงกประงกอย่างงู้นไหว้ประงกประงกอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมสุดท้ายตามราวีไทยรักไทยไม่เลิกรวมถึงเพื่อไทยต่างนะเพราะเรื่องนี้หรือปาบนั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมเลดิตบีข้ามมันไปก่อนเลยครับท่านส่วนอันนี้ต้องเอ็นดูพระใหม่โยมเข้าโยมเอาใหม่ได้ไหมเอ็นดูพระใหม่เว้ยเฮ้ยสวดให้พรเพื่อนแล้วก็สะดุดก่อนหลุดขำทั้งคู่พีคสุดคือควักมือถืออ่านโพยถามอ่านทำไมลืมบทนะครับท่านผู้ชมลืมบทสวดกระทันหันเรื่องวุ่นๆของวัยรุ่นพระใหม่เพื่อนสนิททำบุญถวายผ้าไตรกวดน้ำขอพรหลวงพี่ท่องบทสวดมนต์สะดุดก่อนขอเปลี่ยนบทสุดพีคเปิดมือถือดูโพยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นไวรัลอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้เลื่อนผ่านมาเจอพอดีส่วนไอ้ไม้นี่คงต้องวางได้แล้วนะครับท่านผู้ชมถือไปไม่ได้เดี๋ยวมันจะไปพวกพระพวกพระแล้วยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้ไปพบแพทย์นะครับท่านผู้ชมเรื่องมันก็จะใหญ่อย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยจริงๆส่วนตอนนี้มาที่ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะเนี่ยเล่าเรื่องนิทานหรือเปล่าไม่แน่ใจสตอรี่มันคุ้นๆเปรียบชีวิตเจ็บแต่งงาน8ปีที่เจ็บแล้วจำขืนให้อยู่ด้วยอีกเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะเนี่ยโดยการเป็นคนนั้นควรจะรู้จักพอนะครับท่านผู้ชมแล้วถ้าเกิดไม่รู้จักพอล่ะก็อาจจะกลายเป็นอะไรสักอย่างนึงนะเนี่ยที่ประชาชนขนานกันว่าหน้าด้านท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อนหลังจากที่ทักษิณชินวัตรนั้นชนะคดีนะครับท่านผู้ชมโดยจะเรียกว่าชนะคดีได้หรือไม่ไม่แน่ใจแต่ที่แน่ไม่ต้องจ่าย 17,000 ล้านบาทนั้นก็สอให้ตอนนี้สลิ่มพลาดไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวเว้ยเฮ้ยถามพลาดเรื่องอะไรบอกว่ากลัวทักษิณจะกลับไทยจริงอะไรประมาณนี้มีการดิวกับคนนู้นมีการดิวกับคนนี้หรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมก็สาใจอย่างเหลือเกินกันเลยทีเดียวครับท่านเห็นสลิ่มสันไม่หยุดยั้งส่วนตอนนี้เฮ้ยเทพเป็นอย่างไรบ้างขนมเปี๊ยะยังขายดีอยู่หรือเปล่าไม่อาจแน่ใจเว้ยเฮ้ยวันนี้ชัดชาติวิ่งหรือเปล่านั้นไม่ยังไม่มีเขียนบอกนะครับท่านผู้ชมโทษทีวันนี้ไม่ได้ติดตามก็แนะนำสลิ่มทั้งหลายเว้ยเฮ้ยก่อนจะซัดใครนั่นเนี่ยโดยหวังจะแซะชัดชาติด้วยเฮ้ยหลังจากตื่นเช้ามาเจอน้ำท่วมสูงแต่สุดท้ายที่ไหนได้นะครับท่านผู้ชมชาวเน็ตสวนกับสนั่นบอกที่นั่นเกาหลีใต้ไม่ได้ท่วมกรุงเทพก็ไม่ที่ออกมาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนกันเลยทีเดียวดิ้นเฮือกไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามอีกทีว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรรวมถึงประยุทธ์นั้นจะลาดไม่ไปไล่ไม่ลงหรือเปล่านั้นก็น่าจะใช่หรือจะไม่ใช่นั่นก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมหาความพอจากไอ้ตัวนี้ไม่ได้เลยครับท่านผู้ฟังที่เคารพจึงขอจบการแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผมThank you.